นั้นน้องจะพยายามชุบให้น่าจะชุบทุกคนขึ้นมาใหม่ตาปมซิเวียมีนามว่าทาริสคาเคยเป็นของเซทากาผู้นำผู้กองทัพนักรบแห่งชูริมันเขียนแต่มันเขียนอ่านเข้าใจยากแต่ผู้นำกองทัพนักรบเทพแห่งชูริมว่าโอ้ชีวิตสรุปก็คือซีเวียไปขโมยของคนอื่นมาหรือไม่ก็ไปฆ่าเขาเอามาไม่หรอกจริงๆแล้วซีเวียก็มีเชื้อสายของอาเซอร์อยู่ด้วยนะไม่งั้นในเรื่องปัจจุบันอ่ะไม่งั้นชุบอาเซอร์ไม่ได้นะอาเซอร์มาโดนชุบได้เพราะซิลเวียเลยซิลเวียมันไปทำอะไรไม่เหมือนโดนอะไรบาดแล้วเลือดมันหยดเลยปึ้งอาเซอร์ตื่นเลยเชื้อสายของจักรพรรดิแห่งชูริมาเออนี่มันมีเมียเยอะสินะก็คงจะอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ไปทิ้งไข่ไว้ไหนบ้างโอเคโอเคอาเซอร์จริงๆไม่ได้เป็นทรายหรอกไม่ใช่มันแค่เสกทหารทรายเฉยๆมาทำไมลูกตัวมันเป็นที่คนแหละคนแค่อัพเกรดคอมพีทไม่คิดว่าจะเสียได้เยอะเลยไม่ได้แฟดตั้งแต่เจอขวาแรกอุ้ยทำชิ้นแกโดนเนื้อเวทมาแล้วแกไม่แรงแล้วมันไม่แรงนะแต่เลือดเหลืออยู่ 20% ยังไงก็คงตายมันเอาไอ้แท่งนั้นออกไปแล้ววิตเตอร์มันล้ำมาแท่งบาริเออร์ออกไปแล้วมันเขาบอกว่ามันมีฝั่งเดียวแล้วมันฝั่งมีแค่ฝั่งขวาเหรอมีแค่ฝั่งพิวโซเวอร์เอ้าไม่รู้นึกว่ามันมีสองฝั่งไม่ใช่มีฝั่งเดียวก็เลยแบบว่าฝั่งพิวโซเวอร์มีพี่เล่นน้อยแต่ทำไมฝั่งจอนถึงมีพี่เล่นโอ้ตายตอนนี้มีแต่คนเกลียดไอ้เดี๋ยวปรับความสว่างจอนิดนึงค่ะตัวนึงลืมชื่อเฉยโอเคปรับความสว่างจอเกลียดอะไรใครจำชื่อลืมชื่อเฉยอ่ะเกลียดคามิวเนี่ยแหละไม่เอาอันนี้ความแค้นไม่อารามวิกเตอร์กับอะไรนะวิกเตอร์กับใครเนี่ยอีกคนนึงโอ้ยผิดตัวยกไม่ขึ้นโอ้ชีวิตโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ปืนอ่ะคือคามิวฆ่าไงหน้าคามิวยากเอ้ยชุบไหมชุบให้2ตัวเลยชุบเลยรู้สึกสิเติมไวขึ้นมาเลยอุ้ยตายตรงนี้แหละลาก่อนรอมาแล้วเอ้ยโอ้โหเจ็ดสีคราวนี้มีคนเกลียดเจ็ดสีเออกระเองนะมันเกลียดเพราะในเนื้อเรื่องอ๋อเกลียดเนื้อเรื่องด้วยเกลียดเพราะอะไรในเกมไม่ได้เก่งเลยในเกมก็งั้นแหละแต่ในเนื้อเรื่องนี่แบบมีแต่คนเกลียดสิไม่เก่งนะเดินแบนในแรงเหมือนตอนสกินอารีเลยไม่คือเจสซี่มันน่ารังเกียจตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะอันนี้มันสติมันแตกไปแล้วไงมันทิ้งไปแต่เพื่อนมันเลยนะอันที่จริงนะเพื่อนมันแบบเฮ้ยมันเขาเรียกว่านักการเมืองติดสาวอยู่ตายตรงนี้แหละโอ้ยโดนแช่แข็งวิกเตอร์มันเฮ้ยวิกเตอร์สตาร์ทนานมากเลยใช่อุ้ยแต่ตะการมันยากไงใช่นี่ชุบเลยเอามันสิมีแน่วะน้อยเอาหมดถึงเนื้อแล้วเนื้อหมดถ้าไม่รอดจากอันติที่อยู่น้องกดอันติล็อกหัวค้างไว้อันหนึ่งเออต้องตายตรงนั้นแหละไปถอยละเสร็จละต้นเกมลาเมดแล้วโอ้พระเจ้าช่วยแปดอันติอย่างนั้นเลยเหรอแปดเลยแปดเลยแหละประตูมันก็ได้แปดแล้วนะไม่อยากจะเสี่ยงโอ้ฝั่งนู้น CC หมู่แบบเข้มๆเลยเข้มจริงเข้มมากทำรู้สึกว่าเลทเกมมาเราจะฆ่าทำอยู่เป็นยากไม่เป็นไรมีประตูดาเมจกายภาพมีอัคทานด้วยละลายไหวอ่ะไม่ไหวจะออกฝันมาละลาย
แนวไหนโอ้ยต้องออกรองเท้าก่อนนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วคุณฟีโดเข้าสวนแล้วเนี่ยสวยเต็มโอ้ย5,000สิ5,000 9,000อ่ะมุมอับมองไม่เห็นอาชาถกลองกำลังไปเอาอื่นแทนแล้วตายหมดจะไม่คำอยู่ที่ข้างเราใช่น้องเสียใจมากแล้วน้องได้ชุดทีโมแดนได้ชุดแทงผมมาเต็มเลยทีนี้น้องชุบได้ทีละคนด้วยชิมไม่มันขึ้นอยู่ว่าทางนี้โดนใครฆ่าถ้าทางนี้ถ้าเกิดมันชุบตัวอีกตัวนึงไปแล้วมันจะไม่สามารถชุบอีกตัวนึงได้ไม่มันขึ้นอยู่กับใครฆ่าเลยนะที่มันอยู่บนหัวมันแยกกันถ้าเกิดน้องไปฆ่าอีกตัวนึงที่มันมีชาลักด้วยแล้วโอ้มีชีวิตโดนนั่นตายเลยโอ้เสียดายแล้วทางนี้เข้าใจทางนี้เข้าใจผิดนะทางนี้เข้าใจว่าแบบอย่างเช่นถ้าคำยูฆ่าเราหมดแล้วมีคนฆ่าคำยูได้เราชุบทุกตัวใช่แต่ถ้าเกิดมีคำยูฆ่าได้ตัวนึงทำเคียนฆ่าได้ตัวนึงแล้วน้องเลือกชุบทำเคียนตัวที่อยู่บนหัวคำยูมันก็จะหายเลยโอ้มันจะเลือกชุบได้แบบว่าครับแค่ครั้งเดียวชุบมาชุบไหนก็ได้อ้าวปิดอ่ะที่อยู่ทำเกมก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็มารับซีซีเข้มมากเลยเลือดมันเข้มเลือดน้อยจังหน้าออกคาแรคเตอร์มันมากคุณวิกเตอร์โอ้โหยังจะรอดอีกเลยทำอยู่หนึ่งทำอยู่รอดก็ตายหมดเลยพี่ปุ๊กMCC ดูหน้าเล่นว่าตอนนี้การกัน CC ก็คือการที่เราแข็งยังไงล่ะเพียงแค่เราแข็งก็เท่ากับเรากัน CC แล้วเอ้ยหมดมันหมดเอาหน้ารับเลยเอ้านึกว่ามันจะพุ่งออกมันจะเข้าแล้วเนี่ยมีสกินเข้าหุ่นแต่ไม่ได้ใช้ดื้อโอ้ลาก่อนเดินออกมาได้โอ้แล้วลงหัวคามอีกแล้วน้องฆ่าคามอีกขวานกับไททานิกไฮด้าเขาแนะนำให้ใช้ไททานิกไฮด้าค่ะบอกไททานิกไฮด้าแล้วกันก็จะเป็นตัวที่มีดาเมจหน่อยไม่รู้ว่าไททานิกไฮด้าทำอะไรได้ไททานิกไฮด้าส่วนมากมันตีแล้วมันจะกระจายออกไปด้านหลังทีนึงมันจะเป็นตีแบบกดเพื่อตีกระจายไปให้มันโดนเยอะๆหลายๆตัวอะไรเงี้ยโอ้โหตายแทนด้วยลากมาเยอะได้ด้วยได้กดขนาดนั้นที่เดินเข้าแบบเหงาเหงาที่ไหนเราได้สองศพโอ้โหเดี๋ยวพวกมีตัวนึงบังป้อมดินี่ยิงป้อมไม่แรงเลยโดนยกสวยคิดออกยังไม่ได้ออกติดแท้งเลยโอ้โหเวทเยอะโอ้แล้วน้องอยู่ตรงนี้ได้ไงนะเออวิกเตอร์ไปเหยียบดิเอ้ยพิมพ์รถยังอยู่มันมีพิมพ์รถอยู่เข้าอ่ะก็ต้องลงตรงนั้นแหละยกพี่อยู่โดนละลายเร็วมากฝั่งลูกแค่ละลายอ่ะมิกเตอร์หรอเวทโดนเวทยังไม่ได้กันเวทเลยตอนเนี้ยอันนั้นยังไม่กันเวทไม่ตายอะไรนะอยู่ล่ะไม่น่าทันคืออะไรพิเต้นพิมอะไรเราไม่เข้าใจกับพี่ลงตรงตอนไหนน้องปิดแชทไปแล้วน้องลงเล้งมีคนชอบด่าเลยไม่ได้เปิดแชทไปแล้วโอ้ยยิงผิดฟังมีขาสวยออกได้ด้วยเป็นนางฟ้าคาบาเล่เมื่อกี้จะเล็งไอ้ฝั่งนู้นเล็งเ
แหมแบบเราจะเอานะประมาณนั้นเลยก็เป็นไรเห็นเปิดสวยก็เลยไม่หยิบพี่ต้องเปิดสวยหลายรอบมากเลยมาตายแน่นอนเอามันนี่แหละแค้นนะไม่ทำไมมันอยู่ไม่ทำแค่นี้แล้วเอ้ยประตูละลายทุกทีเลยนี่แหมเอ้ยตายตีไม่เข้าค่ะโอ้โหเวทล้วนๆแบบนี้เวทแบบกันเวทกดได้ไหมอ่ะแล้วค่อยตีแทงก็ได้โอ้โหโอ้โหสไลด์ไปถึงนู่นเลยสไลด์แบบไกลมากไม่กะให้รอดแล้วอะไรเงี้ยไม่โดนแต่70 80 90% น้องก็โดน80นู่นเลยขากลับไปโดนนั่นน่ะคือตัวดาเมจแรงมากเลยอ่ะโดนมีตัวโดนอยู่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บในตัวเจ็บไม่นึกไม่ฝันว่าวิกเตอร์จะแรงขนาดนี้ก่อนเออ44เอ้ยโอ้โห44มันเท่าไหร่นั่นน่ะโอ้โห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 อ่ะเนี่ยน้องมีคอลเลกเตอร์แล้วเหรอน้องมีเพื่อนต่างไหนนะฮีโร่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยฝั่งโดนกระโดดข้ามเหตุหมดเลยเรียบร้อยเดินป้อมยิงไป2ดอกต้องไม่ทันตัดกระโกดลดคู่ดาวลงใช่มหาศาลเนี่ยสโนว์บอลก็ลดเหมือนกันลดหมดเลยลดหมดเลยโอ้โหแต่ได้แค่ช่วงเวลานี้ใช่ไหมอืมปัจจุบันซัมเมอร์เลยเห็นไหมโอ้ยกัดออกยิงไม่กัดเดี๋ยวมันก็ตายเอ้ยเดี๋ยวมันก็เลือดเลยน้องชุบให้ด้วยเพื่อนดีมากเพื่อนทำให้มันเลือดลดจนแบบสุดท้ายมันก็ตายโกงเหมือนกันนะไอ้บัฟที่มันเหลือแค่15วีเนี่ยคุณแฟดเร็วมากอ่ะเหลือ15วีอ่ะคุณดาว15น่ากลัวแฟดแบบน่ากลัวโอ้ป้อมยิงต้องให้ป้ามีจนตายแล้วสภาพนี้ execute ไม่ execute โอ้ยโอ้มีเจ้าปัดประเภทสวยเนาะพี่เด่นโอ้ยประตูนี้แค่นั้นเอาเก้านคอทีเดียวไปเลยอ้าวมีคนเหยียบเห็ดตายเหรอใช่เห็ดไม่แรงเลยทำไมเหยียบตายมันโดนพิเด้นจนเลือดเหลือแค่หลอดเดียวอะข้อเดียวหอว้าหมดพลังอำนาจแล้วพิเด้นดาเมจแรงมากลมเข้าแต่ละทีนี่นี่กลัวสุดๆฝั่งนู้นเลื่อนหายหมดโอ้ละมาร์คตัวยากที่ดูโอ้ยเป็นมาตายกันตรงนี้หน่อยมาเอ้าเอาพลังเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันลุกโอ้ยสายฟ้าสายฟ้าช่วยด้วยไปดูตายตอนนี้นี่ยังไม่เห็นสภาพวิกเตอร์ในซีรีส์กับในเกมจะเหมือนกันเลยต้องยิงคนละตัวชัดๆไม่ชอบเลยครับยังไม่ดูซีรีส์นะแต่ว่าในเกมทำร้ายกันมากไม่ชอบแหละอุ้ยนี่ชอบในเรื่องของฝั่งยังไม่ออกตีแท้งเลยตอนนี้ไม่ใช่นั้นเข้าเฟียเก่งมากเลยอะไม่ต้องบอกหมอกมันเยอะยิ่งหมอกก็แบบพุ่งมันเฟียเก่งได้นะเนี่ยแล้วที่สำคัญนะนี่เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยขวาซ้ายก็ยังหมอกอีกค่ะอ๋อนี่เขาบอกเขาปรับเอฟเฟกต์หมอกให้มันเล็กลงให้มันไม่รกตาแล้วนี่รู้สึกดีขึ้นเอฟเฟกต์หมอกไม่สูงถ้าเจอฟิตเต้นสติ๊กยังไงก็ยากอ่ะเพราะว่าหมอกมันเยอะเต็มแบบมากเลยจบเอ้าซื้อของกันเวททุกออกกันเวทเพิ่งได้มาลองกันเวทยังไม่ได้ทำได้ใช้เลยเพิ่งซื้อเมื่อกี้จบใหม่งอก
ถือว่าตอนนี้ได้ยิงเยอะมากอัคชันสนุกสุดหมุนตัวไปมา